เรต้องว่ากันไปตามข้อกฎหมายทีนึงแต่ที่แน่ๆเรื่องนี้ยาวแน่ๆเพราะว่าวันนี้ถแถลงข่าวนะครับถ้าสังเกตดูเส้นเงินที่3อ,อันนี้เป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยก็ว่าได้มันมีข้อมูลบางอย่างนะครับเป็นการให้เงินจำนวน1 4 0 0 0 0บาทบไปถึงผู้สื่อข่าวและมสมาคมนักข่าวอันนี้เงินแสนสี่เลยนะครับ,รบที่โยงไปถึงดังนั้นแล้วนะครับหลายคนก็ถามว่าผู้สื่อข่าวที่ไหนมสมาคม นักข่าวอะไรนะครับก็เกิดคําถามแบบนี้ขึ้นมาโอ้แล้วสมาคมนักข่าว<ะ>เยอะด้วยดิเออไม่รู้ว่าสมาคมไหนกันแน่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยก็ออกถแถลงการชี้แจงทันทีครับยืนยันว่าไม่เคยรับเงินหรือรับบริจาคจากเว็บพนันนะครับโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยก็นี่แหละครับเผยแพร่เป็นแลนถแลงการของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยต่อกรณีที่พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ โดยบอกว่าทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่มีสมาชิกอยู่นับพันคนรู้สึกไม่สบายใจและมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งจึงได้เร่งตรวจสอบข้อมูลทันทีและยืนยันว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยไม่เคยได้รับการบริจาคหรือสนับสนุนเงินจากองค์กรหรือบุคคลที่มีการกล่าวอ้างในการถแถลงข่าวของทีมทนายความแต่อย่างใด ทั้งนี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่มีการก่อตั้งมาครบรอบ69ปีขอยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจรรยาบัณวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัดและพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายในการตรวจสอบข้อเท็จจริงรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมครับเดี๋ยวค่อยตามต่อคดีของบิ๊กโจ๊กนะครับเชื่อว่ามันน่าจะเป็นประดเด็นข่าวแบบรายวานันไปอีกสักระยะหนึ่งเลยนะครับ